ในอดีตเนี่ยมันจะมีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ที่ถูกใช้เป็นสายลับบ่อยก็คือนกพิร,ราบนกพิร,ราบเราจะคิดว่ามันเป็นแค่แบบตัวคาบจดหมายเนะาะเออแต่ว่ามันใช้เป็นสายลับได้ด้วยนะฮะส่งข้อความแล้วก็บันทึกในช่วงสงครามอย่างเช่นสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยกองทัพเยอรมนีใช้นกพิร,ราบที่ติดตั้งกล้องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการสอดแนม ออตอนนั้นยังไม่มีเครื่องบินสอดแนมเนาะก็ใช้นกพิร,ราบติดกล้องต่อมาฝ่ายสัมพัทธมิตรใช้นกพิร,ราบในการสอดแนมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเอกสารรับที่ได้รับการอนุญ,ญาตในการเผยแพร่หรือว่าเอกสารที่มันดีลาส i ิฟายแล้วคือเอกสารทางการในสหรัฐหรือว่าในประเทศตะวันตกเนี่ยอย่างสหรัฐชนาจักรฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีชั้นความลับอยู่เนาะอย่างเช่น คอนฟิดเอนเชียลนะคะก็คือความลับ Top c o n นฟิดเอนเชียลความลับขั้นสูงสุดแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วในเอกสารเหล่านี้จำนวนมากมันจะถูกเรียกว่า d ดีคลาส i ายก็คือถอดจากชั้นความลับแล้วเราก็จะเข้าไปอ่านได้พี่นาเป็นคนชอบเข้าไปอ่านมากแต่ก่อนชอบเข้าไปอ่านของ c a เอเออเอกสารดีคลาส i ายนี่มันสนุกนะคือถ้าเกิดเราอยากรู้เรื่องอะไรอะเราอ่านอยู่แล้วแบบ เราไปดูว่ามันดีแคชไฟอย่างเอกสารเนี้ยแล้วเข้าไปดูบทสนทนาอะไรเงี้ยมันสนุกมากเลยเขาคุยกันยังไงครับเอาเอาอย่างเช่นกรณีของสองครามเวียดนามอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบได้ก่อนนั้น3าถึงสปีแต่ว่าริชาร์ดนิกสันเนี่ยกลัวแพ้เลือกตั้งเพราะว่าถ้าเกิดให้ตอนนั้นประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสัน ให้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ไปเจอกันที่ปารีสจะทําข้อตกลงสันติภาพกันริชาร์ดนิสันส่งคนไปเวียดนามใต้ซึ่งเป็นรัฐบาลหุ่นของสหรัฐบอกว่าเธอไม่ต้องไปปารีสถ้าฉันได้เป็นวัฒนาธิบดีฉันให้เธอได้เยอะกว่านี้เวียดนามใต้ก็เลยไม่ไปไอไอเวทีสันติภาพก็เลยล่มสงครามเวียดนามก็เลยถูกลากต่อมาอีก3-4ปี ทหาหันสารัฐเสียชีวิตไปอีกเยอะมากนะไม่รู้กี่หมื่นคนทนั้งทั้งที่ควรจะจบได้แล้วอันเนี้ยมันดีลาสิฟออกมาแล้วเราเข้าไปอ่านมันก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นข้อมูลที่แบบเออน่าสนใจทีนี้ไปไหนแล้วว่าฉันเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝ่าย พันธมิตรเนี่ยใช้นกพิราบในการสอดแนมโดยเอกสารลับที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้เผยแพร,หร่หรือว่าเอกสารที่ดีคัสดีคัสฟายชี้ว่าในทศวรรษ1970เนี่ย C I A มีปฏิบัติการที่มีชื่อว่าทาคาน่าเพื่อส่งนกพิราบที่ติดตั้งกล้องขนาดเล็กเข้าไปในสหภาพโซเวียตเพื่อถ่ายภาพสถานที่ทางการทหารที่สาคัญนะคะนอกจากนกพิราบแล้วนะคะในช่วงนั้นเนี่ย สหรัฐสหภาพโซเวียตแล้วชาติตะวันตกบางชาติเนี่ยยังฝึกแมวฝึกวานฝึกโลมาฝึกแมวน้ำฝึกนกรวมถึงแมงปอและปลาดุกไม่เว้นนองนะต่น่ารักเกินไปแมวน้ำมากแม่ไม่เว้นแม้สัตว์ที่ตายแล้วเพื่อเป็นสายลับเก็บข้อมูลมีรายงานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในยุคสงครามเย็นนะ JA เคยฝึกให้อีกาไปติดตั้งกล้องที่หน้าต่างส่วนสัตว์ที่มีรายงานว่าเป็นสายลับบ่อยที่สุดก็คือสัตว์ทะเลประเภทวานแล้วก็โลมามันฉลาดออส่วนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยยังมีรายงานว่าเคยใช้โลมาภายใต้โครงการจัดเลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลหรือว่า MNP ซึ่งใช้สัตว์เหล่านี้ในการเฝ้าระวังใต้น้ำและรวบรวมข่ากรอง ช่วงทศวรรษ1960เนี่ยสหรัฐเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าออกซิแกสนะฮะ Oxygas เป็นโครงการใช้ฝึกโลมาหัวขวดเพื่อติดอุปกรณ์ระเบิดกับเรือของศัตรูส่วนกองทัพเรือโซเวียตก็ไม่แพ้กันนะฮะเอาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ลูกๆได้นมในทะเลมาใช้หนึ่งในนั้นก็คือการฝึกโลมาในบริเวณใกล้ชายชฝั่งเมืองเซวัสโตโปอบนคาบสมุทรไครเมียนะคะ ซึ่งข้อมูลของหน่วยขา่าวกรองสาราชนาจากเมื่อเมษายนถึงมิถุนายนปีที่แล้วก็คือ2023ชี้ค่ะว่าในทะเลใกล้ฐานทัพเรือเซ瓦สโตโปอซึ่งตอนนี้รัสเซียยึดครองอยู่จริงๆแล้วก่อนที่รัสเซียจะยึดไครเมียเนี่ยเซ瓦สโตรปอเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพรัสเซียนะเพราะว่ายูเครนะให้เช่าแล้วก็รัสเซียก็แถวๆนั้นเนี่ยในทะเลแถวนั้น,นมีคอกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลี้ยงไว้เพื่อเป็นสปายนะคะคำถามก็คือสัตว์ใดเป็นสายลับที่ดีที่สุดให้ถ่ายอย่าบอกนะว่าปลาดุกปลาดุกแน่นอนค่ะ,นก,ะนกพิราบนกพิราบถูกต้องตบมือให้หน่อยออได้เสื้อยือดฟรีหนึ่งตัว <laughs> แต่ขอโทษนะไซส์เธอไม่มีแล้ว สัตว์ไหนเป็นสายลับที่ดีที่สุดคําตอบคือนกพิราบนะคะโดยหน่วยโดยโครงการข่าวกรองที่ประสบความสําเร็จมากโครงการหนึ่งซึ่งดําเนินการโดยหน่วยข่าวกรองของอังกฤษในช่วงสงครามโลกที่2ก็คือโครงการส่งนกพิราบที่เรียกว่าปฏิบัติการโคลัมบาโคลัมบาเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในช่วงปี1 9 4 1เาถึง1944เาอขาทำอะไรจาราชน่าจะปล่อยนกพิราบจำนวน16,00 0ตัว เหนือดินแดนยุโรปที่ถูกนาซียึดครองจากเมืองบอนโดของฝรั่งเศสไปยังโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเพื่อให้นกพิราบ16,000ตัวเนี่ยไปทำหน้าที่รวบรวมข่าวกรองข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการทหารและตำแหน่งทางการทหารของนาซีเยอรมน,นีก็ไม่รู้ว่าไอ้วันไอไอไอวานตัวน้ำันฮาร์เวลเดเมียเนี่ย ตำรวจนอเวย์ก็ไม่ยอมบอกอะไรนะอันนั้นก็คือเรื่องของสัตว์ที่ถูกใช้ก็ขอให้ฮาวาลเมียไปสู่สุขตินะฮะตายแลไว้อะไรให้น้องไว้อะไรให้น้อง <th> ทีนี้การใช้กริลลต่างๆนะที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆมันดูเหมือนตลกแต่มันไม่ตลกนะเพราะว่าเขาใช้กันจริงออแล้วปัจจุบันเนี่ยแน่นอนน dette, อ,อกเหนือจากสัตว์เนี่ยซึ่งน,น่านจะใช้น้อยลงเยอะแล้วมันก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็สายลับเนี่ยก็ยังเป็น ตัวสำคัญนะมนุษย์เนี่ยยังเป็นตัวสำคัญที่ถูกใช้ในการหาข่าวแล้วก็ไปแทรกซึมไปอะไรพวกนี้ทีนี้แน่นอนว่าพอสงครามมันถูกผสมผสานกันด้วยทั้งการใช้อาวุธทั้งข้อมูลข่าวสารทั้งสงครามไซเบอร์เนี่ยเดิมพันในสงครามยูเครนก็เลยสูงเพราะว่า ต่อให้ชาติยุโรปเนี่ยจะไม่ได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธที่เป็นคอนเวนชั่นอลก็คืออาวุธที่เป็นปืน,เป,นเป็นระเบิดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่จะถูกโจมตีด้วยข้อมูลข่าวสารและไซเบอร์เนี่ยมันสูงมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาติยุโรปคิดก็คือว่าทํำยังไงก็ได้ให้ยูเครนเนี่ยรับมือกับรัเสเซียได้ดีกว่านี้หรือถ้าดีกว่านั้นก็คือเอาชนะสงครามได้นะฮะ แล้วในวันที่สหรัฐงงๆอึกออักอกัอก,อ,กอยู่ช่วงนี้สวีเดนออกโรงเมื่อคืนที่ผ่านมาปรกากฏว่ารัฐบาลสวีเดนประกาศความช่วยเหลือยูคเครนลดใหญ่นะฮะลดใหญ่เป็นชุดที่17มูลค่า440ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีอาวุธแล้วก็อไหลของเครื่องบินรบกริปเพนด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลสวีเดนก็ประกาศนะคะบอกว่าจะ ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องสวีเดนก็เป็นประเทศสมาชิกนาตโต้ล่าสุดประเทศที่32นะฮะสวีเดนนี่ก็ต้องบอกว่ามีอุตสาหกรรมอาวุธแล้วก็การทหารที่ไม่แพ้ใครในโลกนะฮะ